มันเป็นสถานการณ์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้มันไม่ง่ายเราคิดง่ายๆคิดเหมือนหลักการร่างกายเราเลยคุณซีเกิดบาดแผลขึ้นเราห้ามเลือดไม่ทันเลือดไหลหมดตัวแล้วผมว่าวิกฤตครั้งนี้คุณซีถือว่าเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดนะหนักกว่าปี40อีกเหรอคะครับฟรีคอนเทนต์เนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันจะกระทบไปหมดแล้วคุณซีตอนนี้มันจะโดมิโนมาถึงคนที่มีเงินตอนนี้จะกลายเป็นคนที่มีเงินแล้วต่อไปการใช้เงินก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโดมิโนและมันเริ่มถึงเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บอยากรู้จริงๆเลยค่ะอาจารย์ในฐานะเป็นนักกลยุทธ์ให้คำปรึกษามาก็หลากหลายองค์กรและธุรกิจไหนอยู่ธุรกิจไหนไปมันเป็นสถานการณ์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้มันไม่ง่ายนะครับคุณซีเช็คว่าบาดเจ็บเนี่ยผมคิดว่าบาดเจ็บนี่เป็นแค่อาการเบื้องต้นนะสุดท้ายนี่มันคือล้มตายถ้าบาดเจ็บแล้วไม่สามารถรักษาห้ามเลือดได้ทันเนี่ยมันล้มตายกันได้จริงๆนะครับและนี่คืออาการที่ผมเห็นเนี่ยหลายๆธุรกิจตอนนี้กำลังกังวลอย่างมากเพราะว่าบาดเจ็บนี่คือเรื่องแน่นอนนะครับโควิดเนี่ยทำร้ายทุกคนผมเห็นตั้งแต่บางคนที่รายได้หายถ้าเราไปดูพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยชัดเจนเนาะโดนสั่งปิดรายได้หายแน่นอนแต่บางพวกนี่โชคดีก็จริงนะฮะอาจจะขายดีแบบออนไลน์นะแต่เรื่องของการจัดส่งจะเป็นยังไงต้นทุนเป็นยังไงการบริการลูกค้าเป็นยังไงผมเคยคุยกับออนไลน์บางเจ้าเนี่ยในสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาสามารถส่งสินค้าได้ภายใน 2-3 วันแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาส่ง 2-3 อาทิตย์คุณซีคิดว่าถ้าหน่อยฐานะเราเป็นลูกค้าเนี่ยนะเราจะรู้สึกยังไงเรารอไม่ไหวแล้ววันหลังเราอาจจะรู้สึกเข็ดไปเลยก็ได้นะครับกับสถานการณ์เหล่านี้คนที่ล้มตายนะครับเราคิดง่ายๆคิดเหมือนหลักการร่างกายเราเลยคุณซีเกิดบาดแผลขึ้นเราห้ามเลือดไม่ทันเลือดไหลหมดตัวไอ้เลือดที่ว่าเนี่ยมันก็คือเงินสดนั่นแหละครับคุณซีเพราะธุรกิจเนี่ยเดินอยู่ได้ด้วยเงินสดสิ่งแรกเลยเนี่ยต้องจัดการห้ามเลือดให้ได้ก่อนทุกแทบจะทุกบริษัทรายจ่ายวิ่งออกอยู่แต่รายได้เนี่ยวิ่งเข้าน้อยลงโดยทั่วไปนะฮะดังนั้นเนี่ยห้ามเลือดให้ได้ก่อนการห้ามเลือดในที่นี้เนี่ยมีตั้งแต่ว่าลดรายจ่ายนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตรงไหนลดได้ก็ช่วยกันนะฮะรวมไปถึงที่ผมเริ่มสังเกตเห็นช่วงนี้คือการรักษาเงินสดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่รวมไปถึงการหาเงินสดเพิ่มนะครับเราอาจจะได้ยินบริษัทใหญ่บางแห่งตอนนี้นะครับทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยด้วยประกาศไม่จ่ายเงินปันผลปีนี้ทั้งที่ผลการประกอบการปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีนะฮะค่ะซึ่งจริงๆก็ควรจะให้ผู้ถือหุ้นแหละแต่เขาบอกไม่เอาขอเก็บเงินสดไว้ก่อนอย่างน้อยเลือดยังมีเลือดอยู่ในตัวพอสมควรนะครับส่วนหลายบริษัทที่ยังมีวงเงินอันนี้ก็เตือนๆกันไว้เลยนะฮะถ้ามีวงเงินกับธนาคารรีบไปดึงออกมานะครับมาตรการภาครัฐหลายมาตรการก็เกิดขึ้นแล้วนะครับดอกเบี้ย 2% ก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าสงครามนี้ยังยาวนะเอาเงินสดเข้ามาไว้ตัวเองก่อนครับมีภาระดอกเบี้ยเล็กน้อยถือว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาที่เงินหมดจริงๆเนี่ยเราไม่มีเงินเนี่ยเราจบเลยทันที Cash is kingแรกเนี่ยตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆก็จะมีรายงานออกมามากมายเลยจากสารพัดที่บอกว่าธุรกิจนี้ได้ประโยชน์ธุรกิจนี้เสียประโยชน์ธุรกิจนี้กระทบเยอะอย่างสายการบินเนี่ยกระทบเยอะท่องเที่ยวเนี่ยกระทบเยอะแต่ในความเห็นของผมนะผมคิดว่าเวลาเรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกมันเป็นวิกฤตจริงๆแล้วผมว่าวิกฤตครั้งนี้คุณซีถือว่าเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดนะในชีวิตของหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจผมผ่านปี40มายืนยันได้ว่าครั้งนี้หนักกว่าเยอะหนักกว่าปี40อีกเหรอคะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อมันหนักมากๆที่เป็นไครซิสเนี่ยไครซิสเนี่ยมันน่ากลัวครับดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือจะมีบางอุตสาหกรรมที่โดนก่อนแต่จะมีอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงและมีความเชื่อมโยงนะครับเพราะวันนี้เราบอกได้เลยว่าโลกวันนี้ครับมันเกิดการเชื่อมโยงกันหมดแล้ว globalization นะครับทำให้ทุกประเทศเนี่ยมีการค้าขายการ import export อยู่ตลอดแล้วมันมีคำว่า globalization 2.0 ด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้คุณซีคงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ประเทศเก่งต่างคนต่างเก่งค้าขายกันไปตอนหลังเนี่ยซัพพลายเชนมันเชื่อมกันหมดละ Apple ผลิตออกแบบอยู่ที่อเมริกาผลิตอยู่ที่จีนขายอยู่ที่ไทยใช้เมมโมรีจากเกาหลีแต่ไอเหตุการณ์ในแบบนี้นะครับมันทำให้เกิด disruption ได้พอเกิดโควิดขึ้นปุ๊บมันเกิดจุดนึงมันจะกระทบข้ามกันไปหมดเลยเป็นโดมิโนนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะข่าวที่เร็วๆนี้เลยบริษัทรถยนต์เช่า Hertz เข้าสู่กระบวนการล้มละลายขายคนที่เดินทางเราจะเจอเขาตามสนามบินเจอตามในเมืองถูกไหมครับวันนี้คนถูกล็อกดาวน์กันหมดนักเดินทางไม่มีสนามบินปิดสายการบินไม่เดินทางคนไม่เดินทางคนติดอยู่กับบ้านคนก็ไม่เช่ารถนะครับเพราะนั้นเฮิร์ทเนี่ยตามมาเรียบร้อยแล้วแล้วเฮิร์ทเนี่ยมีภาระมหาศาลเลยนะฮะเพราะว่าเขามีรถอยู่700,000กว่าคันจริงใช่ไหมโอ้โห700,000คันที่ไม่ได้วิ่ง2เดือนใช่อาจจะได้วิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรงานฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่นี่คือจอดอยู่นิ่งต้องซีนึกดูสิครับเขาเนี่ยจะกระทบใครอีก
นี่คือเรื่องของโดมิโน่ละจากสายการบินลงมาที่เฮิร์ตเฮิร์ตคือผู้ซื้อรายใหญ่มากของบริษัทรถยนต์เพราะเขาจะซื้อรถใหม่ๆเข้ามาให้เราเช่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะหลังจากที่เราเช่าเสร็จ5ปีผ่านไปรถเริ่มเก่าเขาปล่อยลงเต็นท์รถมือ2เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ซื้อรถใหม่ครับผู้ผลิตรถยนต์โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันขายรถไม่ออกไม่พอแค่นั้นครับเฮิร์ตอาจจะไม่มีรถใหม่เข้ามาหรืออาจจะเก็บรถเก่ายาวนานขึ้นไม่มีรถไปปล่อยในตลาดมือ2หรือไม่แน่เขาอาจจะตัดสินใจว่าในเมื่อเขาใช้รถน้อยเทรถออกตลาดมือ2ครับถ้าเทรถตลาดมือ2ประชาชนทั่วไปที่กำลังขายรถมือ2ขายไม่ออกเหมือนกันโดนกดราคาโดนกันทั้งตลาดเพราะว่าเป็นอีโคซิสเต็มจริงครับแล้วที่น่าห่วงมากที่สุดคืออันนี้จะเริ่มกลับมาทบถึงผู้คนอย่างพวกเราแล้วนะเฮิร์ตเนี่ยเขาใช้วิธีว่าระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้เพื่อไปซื้อรถนี่แหละมาให้พวกเราเช่าปรากฏวันนี้ครับรถไม่วิ่งครับเราจะเอารายได้ที่ไหนมาจ่ายคืนหุ้นกู้มันจะกระทบไปหมดแล้วคุณซีตอนนี้มันจะโดมิโนมาถึงคนที่มีเงินตอนนี้จะกลายเป็นคนไม่มีเงินแล้วต่อไปการใช้เงินก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะอันนี้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโดมิโนและมันเริ่มทำงานแล้วถามแทน SME ร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ SME รายย่อยต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยค่ะจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงถ้าตอนนี้กำลังโดนวิกฤตต่างๆกระทบกันทั่วหน้า SME เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย SME จะเป็นคนที่ขนาดเล็กนิดนึงเนาะสายป่านน้อยเงินสดไม่ได้มากมายอะไรแต่ผมอยากให้ SME เนี่ยใช้จุดแข็งของ SME ครับ SME เนี่ยมีจุดแข็งเหนือบริษัทใหญ่อยู่ข้อนึงนะฮะก็คือ capacity เขาไม่ได้เยอะพนักงานเขาน้อยสมมุติเป็นร้านอาหารก็จำนวนโต๊ะก็ไม่ได้เยอะอะไรดังนั้นเนี่ยต้นทุนเราจะค่อนข้างต่ำจุดข้อดีข้อที่2 SME คือเรามีความยืดหยุ่นสูงนะครับ SME เนี่ยระบบการจัดการจะไม่ซับซ้อนอะไรนะเท่าแก่ทำเองเนี่ยคุณ C ทีมงานถ้าจะปรับอะไรเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับขอให้ใช้จุดนี้นะครับลองมาคิดหาวิธีที่ว่าเราจะสามารถหารายได้เพิ่มทางอื่นได้หรือไม่เพราะโดยทั่วไป SME เนี่ยมักจะมีรายได้อยู่ทางเดียวค่ะนะครับมักจะได้อย่างเดียวขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนั่นแหละแต่คำถามคือมันจะมีรายได้อย่างอื่นไหมที่เราจะสามารถหาได้นะครับเทรนด์นึงเนี่ยที่อาจจะมาช่วย SME ตอนนี้ได้เขาเรียกว่าไฮเปอร์โลโคลความหมายของไฮเปอร์โลโคลคือคนเนี่ยกำลังเริ่มมาสนับสนุนคนที่อยู่ใกล้ตัวเหมือนจุฬามาร์เก็ตเพลสนั่นไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์โลคอลครับคือคนเนี่ยเริ่มมาอุดหนุนอะไรใกล้ๆรอบๆตัวชุมชนออนไลน์คนที่เราสนิทนะครับสั่งอาหารรอบบ้านกันซื้อของรอบบ้านกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอยู่ตรงนี้สำคัญคือต้องคิดให้ออกว่าในชุมชนที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนฟิสิคอลหรือชุมชนเวอร์ชวลเนี่ยเรารู้จักใครบ้างและเราจะหาอะไรที่มาทำรายได้ได้บ้างผลิตเองไม่ได้ไม่เป็นไรคุณเชื่อไหมบนจุฬามาร์เก็ตเพลสจำนวนมากไม่ได้ผลิตเองนะไปรับมาขายทุเรียนมังคุดอะไรทั้งหลายนั่นแหละไปรับคนอื่นมาอีกทีแล้วมาขายในชุมชนเห็นไหมฮะกินส่วนต่างเล็กน้อยเราก็อยู่ได้แล้วก็มีรายได้ต่างๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น SME เนี่ยต้องดึงจุดได้เปรียบของตัวเองขึ้นมาเวลาทำกลยุทธ์เนี่ยต้องถามกันว่าชาเลนจ์ของเราคืออะไรกันแน่ต้องช่วยการระดมสมองนะครับ 5G นี่แหละคือเทคโนโลยีที่จะเอามาสร้างคุณค่าใหม่ๆได้มนุษย์เงินเดือนอย่างคนทั่วๆไปต้องทำตัวไงคะอันนี้นะครับก็